รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปคนว่ารดน้ำต้นไม้เพลินไปหน่อยค่ะพื้นแบบนี้นะคะถ้าหากว่าฝนตกหนักๆเนี่ยสงสัยน้ำต้องท่วมมากกว่านี้แน่ๆเลยค่ะนี่นี่ทางนี้อุ๊ยอีโคคอนกรีตอย่างฉันนี่แหละที่รดน้ำยังไงน้ำก็ไม่ท่วมแน่นอนแล้วฉันยังเป็นผลงานอีโคดีไซน์ด้วยนะความคิดดีๆจากนักออกแบบไทยแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะและสิ่งนี้ล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานดีๆอีกหนึ่งชิ้นเลยนะคะของ Eco Design นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมผลงาน Eco Design ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบดีๆจากนักออกแบบไทยค่ะที่สำคัญเนี่ยเขาบอกมาว่าผลงานแต่ละชิ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยล่ะค่ะปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิตทำให้แม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังต้องคิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Design จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อสร้างให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญจะต้องช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับและในรายการวันนี้เราจะได้รู้จัก Eco Design กันให้มากขึ้นนอกจากนี้เรายังพาไปรู้จักกับผลงานดีๆที่รักสิ่งแวดล้อมจากการประกวด Eco Design 2009อีกด้วยครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันสวัสดีค่ะครับขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะครับพอดีว่าพื้นเนี่ยครับได้รับการออกแบบเป็นพิเศษครับแล้วมีการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้คอนกรีตเนี่ยมีความทนครับเมื่อมันทนมันก็สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้ครับนี่เดี๋ยวผมจะลองทำอะไรให้คุณเอ๋ดูแล้วกันได้เลยค่ะครับเชิญนะครับคุณเอ๋ครับเห็นไหมครับคุณเอ๋ลองจับดูนะครับผิวหน้าไปไหนอะคะน้ำหายไปนอกจากน้ำหายไปนะครับผิวหน้านี่ยังมีความหยาบตลอดเวลางั้นเวลาเราเดินแม้กระทั่งในสภาพที่ฝนตกหรือสภาพเปียกน้ำนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้พื้นผิวนี้ได้โดยปลอดภัยนะฮะค่ะอุ้ยดีจังเลยค่ะว่าแต่ตรงนี้ก็ด้วยใช่ไหมคะโอ้แน่นอนครับไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวครับคุณเอกครับรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระถางเองก็ตามนะครับอุ้ยตรงนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งตัวแผ่นพื้นต่างๆนะครับซึ่งเราเอาตัวคุณสมบัติของเทคโนโลยีนะครับมาหล่องั้นเมื่อมันสามารถหล่อได้แล้วจะหล่อเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ครับเราจะหล่อเป็นบล็อกคุณเอ๋สังเกตขนาดนะครับไม่ว่าจะขนาดใหญ่ก็ตามขนาดเล็กเองก็ตามขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่นะคะจัตุรัสก็มีใช่ครับเดี๋ยวคุณเอ๋จะลองฉีดน้ำดูเองได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสีมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างครับแล้วที่สำคัญครับเมื่อคุณเอ๋ระหว่างฉีดน้ำนะครับสังเกตฝุ่นนะฮะเราไม่ต้องมานั่งกวาดทำความสะอาดนะครับฝุ่นเนี่ยจะลงไปกับน้ำฝนหมดนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเราจะมีถนนปลอดฝุ่นที่ไม่ใช่แค่ในดงกติครับเมื่อฝนตกลงมาครั้งหนึ่งฝนเนี่ยจะชำระฝุ่นต่างๆเนี่ยลงไปให้กับเรานะครับบล็อกเราก็จะสวยงามเดี๋ยวขอทดสอบความลื่นดีกว่าเอาเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับครับนี่นะคะครับครับรู้จะหรอครับไม่ลื่นค่ะลองเอามือลูบดูนะครับจะไม่บาดมือนะครับเห็นผิวหยาบๆอย่างนี้อย่าคิดว่าจะบาดมือเป็นแผลขึ้นมานะฮะผิวหยาบๆนี้ลูบไปแล้วลื่นหมดครับดูแล้วแบบมันเสมอแน่นอนครับเนื่องจากว่า
ภายในขั้นตอนของการผลิตเองเนี่ยนะครับเรามีการควบคุมคุณภาพนะครับในการคอมแพคก็ตามหรือในการบดอัดตัวผิวหน้านะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าเม็ดหินต่างๆนี่จะมีการเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าเรามองผิวตรงนี้ครับคุณเอครับไปในด้านวงการทางสาธารณสุขเราสามารถที่จะทำตัวพื้นผิวนี่ครับเพื่อรองรับนะครับกับคุณภาพชีวิตของคนพิการนะฮะคนตาบอดนะครับหรือคนชราคุณเอลองคิดดูว่าตรงนี้เป็นพื้นห้องน้ำสิครับคุณเอว่าจะเป็นยังไงครับก็จะไม่ลื่นคนพิการคนชราเมื่อเข้าในห้องน้ำแล้วเนี่ยก็ลดความเสี่ยงเรื่องการลื่นได้เพราะอุบัติเหตุเนี่ยครับเยอะที่สุดนี่ไม่ได้อยู่บนถนนนะฮะอุบัติเหตุเยอะที่สุดนี่อยู่ในบ้านเราในห้องน้ำถูกต้องครับถูกต้องงั้นเราจะลดความน่าจะเป็นหรือว่าโอกาสเราเนี่ยเราจะสามารถเซฟชีวิตและทรัพย์สินของคนได้มากมายเลยครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นคอนกรีตธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นคอนกรีตที่สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆได้เยอะเลยค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วที่สำคัญครับบล็อกพวกนี้ครับคุณเอทราบไหมครับมันดูดความร้อนน้อยกว่าคอนกรีตครึ่งหนึ่งนะฮะดูดความร้อนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็แสงสะท้อนครับเมื่อเราเอากล้องดิจิตอลนะครับคุณเอเปิดฟังก์ชันที่เป็นความไวแสงคุณเอนึกออกไหมฮะที่มันเป็นเส้นขีดขึ้นมาเนี่ยลองมาถ่ายบล็อกเทียบกับผิวที่เป็นผิวทึบดูคุณเอจะเห็นว่าเส้นความไวแสงนี่จะลดลงครึ่งหนึ่งนั่นแปลว่ามลพิษทางแสงความร้อนก็เป็นมลพิษนะครับแสงเองที่สะท้อนเข้าตาเราก็เป็นมลพิษครับเพราะจะกวนตาและทำให้สมาธิเราเนี่ยเสียไปผิวพวกนี้ครับคุณเอลองมองสิครับรอบตัวอาคารคุณเอคิดว่ายังไงครับขออนุญาตเรามองดูก่อนนะคะครับเทียบกับสีของตัวพื้นบ้านก็ได้เลยครับก็จะเห็นครับว่าสีแสงสะท้อนเนี่ยมันเข้ามากวนตาเราถูกไหมครับถึงแม้ว่ามองผิวแบบนี้เรามองได้นานกว่าโอ้ยดีจังเลยนะคะว่าแต่ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อได้ครับถ้าคุณเอต้องการเรื่องกระบวนการผลิตผมมีท่านผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับที่เป็นท่านอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านดร.ธนกิจชาลีรัตน์เนี่ยรอเราอยู่แล้วครับที่จะอธิบายให้เราได้เลยค่ะแต่มาในวันนี้นะคะทำให้เราได้รู้จักคอนกรีตแบบใหม่เทคโนโลยีใหม่นะคะที่สามารถที่จะช่วยเหลือเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้และที่สำคัญเนี่ยเราทุกคนถ้ามีโอกาสได้ใช้มันในอนาคตนะคะรับรองว่าจะต้องคุ้มค่ากับชีวิตแน่เลยค่ะต้องขอบคุณคุณมนตรีมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูวิธีการทำและส่วนประกอบของ Eco Concrete กับดร.ธนกิจชารีรัตน์ค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครคุณผู้ชมคะงาน Eco Concrete นะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะแผ่นคอนกรีตเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังสามารถนำมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยค่ะและผู้จะให้ความรู้กับเรานะคะก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะดร.ธนกิจชารีรัตน์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีครับในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามความของความรู้ค่ะว่าส่วนประกอบในการทำอีโคคอนกรีตเนี่ยมีอะไรบ้างคะได้ครับผมอาจจะอธิบายให้คุณดูฟังอย่างง่ายๆนะครับค่ะโดยส่วนประกอบนะครับก็จะมีปูนซีเมนต์นะครับน้ำสะอาดนะครับสารเคมีผสมเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีตนะครับสารเพิ่มแรงยึดเกาะนะครับสารเพิ่มแรงยึดเกาะแล้วก็มวลรวมหยาบนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องอยู่ในสภาพแห้งนะครับอยู่ในสภาพแห้งนะครับทั้งหมดนี้เราคือมันสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ด้วยใช่ไหมคะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเริ่มกันเลยดีไหมครับได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาซีเมนต์นะครับมาผสมกับมวลรวมหยาบในขั้นตอนแรกก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่แจ็คสาธิตให้ดูปริมาณประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้ถ้าเป็นต่อ1คิวนะครับหรือ1ลูกบาศก์เมตรนะครับจะใช้มวลรวมหยาบ 1,500 กิโลกรัมครับแล้วก็ปูนซีเมนต์ 200 กิโลกรัมค่ะนะครับไปกันไปค้นหาเข้าให้เข้ากันก่อนนะจากนั้นนะครับเราเตรียมในเรื่องของน้ำสะอาดนะครับแล้วก็สารเคมีผสมเพิ่มนะครับตัวนี้น้ำสะอาดจะใช้200 ซีซีครับชั่งตวงไปแล้วนะครับพอดีเป๊ะเลยนะคะสารเคมีผสมเพิ่มนี้จะใช้2 ซีซีครับค่ะแล้วก็ผสมไปในน้ำครับสารเคมีผสมเพิ่ม2 ซีซีสารเพิ่มแรงยึดเกาะอีก2 ซีซีครับเราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราใส่ที่เป็นของหมูเลยค่ะดีเครื่องปั่นแผ่นวิศวกรนะคะในส่วนของขั้นตอนการผสมนะครับก็จะใช้
ความเร็วที่50รอบต่อนาทีนะครับเราจะผสมในช่วงแรกประมาณสัก1นาทีครึ่งค่ะนะฮะหลังจากนั้นนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะเพิ่มความเร็วไปที่200รอบต่อนาทีครับแบบนี้ได้หรือยังคะน่าจะได้แล้วครับจุดสังเกตนิดนึงนะครับเราจะต้องสังเกตว่า Eco Concrete ที่ได้นะจะมีความมันวาวที่ผิวนะฮะมีความมันวาวที่ผิวนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการหล่อนะครับกระบวนการหล่อซึ่งไม่ยากนะฮะสามารถใช้ฝีมือชาวบ้านนะครับได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าต้องการกำลังที่สูงๆนะครับความแข็งแรงที่สูงอาจจะต้องใช้เครื่องมือนะครับคือต้องแน่นต้องแน่นครับไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงเมื่อเราเตรียมบล็อกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะนาน1วันครับแล้วก็1วันครับแล้วก็แกะแบบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปบ่มน้ำฮะในทางบ่มน้ำเนี่ยการในแช่ในน้ำเลยครับในทางวิศวกรรมเนี่ยเราจะแช่ประมาณ28วันเพื่อได้กำลังตามที่เราออกแบบไว้โห28วันเลยนะคะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้แต่หลังอันนี้คือว่าเราสามารถนำมาแต่งเพิ่มได้ เพื่อความสวยงามนั่นเองกวดธรรมชาตินะครับกวดแม่น้ำนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยค่ะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าเทคโนโลยีคอนกรีตอีโคคอนกรีตตัวนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานใหม่ในวงการคอนกรีตในบ้านเราโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คืออีโคคอนกรีตนะคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานดีๆที่เกิดจากความคิดของนักออกแบบไทยแล้วสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาแนวความคิดนี้ออกไปได้อีกค่ะที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมได้เขาบอกมาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วถ้าหากว่าเรานะคะได้มีโอกาสใช้สิ่งเหล่านี้ในอนาคตเราก็อาจจะเป็นหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งคุณแจ็คและดร.ถนัดกิจนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะยินดีครับคุณผู้ชมคะแต่ว่า Eco Design ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีผลิตภัณฑ์และผลงานดีๆออกมาอีกเยอะแยะเลยนะคะในช่วงหน้าจะเป็นผลงานอะไรนั้นห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาแล้วล่ะค่ะและที่นี่นะคะมีนิสิตปริญญาโทเนี่ยส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดในงาน Eco Design 2009ด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าผลงานของเขาคืออะไรและจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ่นเต้งค่ะว่าแต่ว่าคุณอุ่นเป็นเนี่ยทำผลงานอะไรส่งเข้าประกวดคะของผมเป็นวัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเห็นเนี่ยเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยทำไมก็ถึงต้องมีวัสดุมาคลุมดินด้วยอะคะอันนี้เป็นดินแบบดินเปลยๆเลยนะคะเนี่ยครับก็คือปกติก็คือเขาจะปลูกพืชนะครับก็คือปลูกแบบดินเปล่าๆก็คือปลูกโดยที่ไม่มีวัสดุคลุมดินอะไรนะครับต่อมาก็คือมีการใช้เศษฟางข้าวนะครับจากเศษวัชพืชหรือว่าที่ตามการเกษตรนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเลยนะครับที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือมาคุมดินครับซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอย่างกว่าจะขนมาคุมนะครับการคุมก็คือค่อยๆโปรยไปครับแล้วอีกอย่างก็คือพอวัชพืชเนี่ยครับสามารถแตกหรือว่าแทรกเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาครับก็คือสามารถแทรกมาได้แต่ที่เห็นบ่อยสุดๆเลยก็คือแบบนี้ครับก็คือเป็นวัสดุแบบใช้พลาสติกคลุมดินก็คือการผลิตหรือว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยคือค่อนข้างยากแล้วก็แพงต้องใช้เครื่องจักรสูงนะครับแล้วก็มันก็มีข้อเสียด้วยก็คือเวลาคลุมดินเนี่ยทำให้อุณหภูมิดินมันสูงนะครับอุ่นๆนะเนี่ยครับมันร้อนนะครับเวลาปลูกพืชก็คือทำให้พืชตายได้คือรากเน่านะครับอ๋อค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะไม่เคยเห็นเลยอะค่ะแบบนี้เป็นที่ผมคิดขึ้นเองครับออกแบบมาเองครับก็เป็นวัสดุเส้นใยธรรมชาตินะครับอ๋ออันนี้คุณอุ่นเป็งคิดเองครับผมแบบนี้เลยนะคะเอ๊ว่าแต่แตกต่างกับที่ผ่านๆมายังไงบ้างอะคะตัวนี้เป็นเส้นใยธรรมชาติครับคือเราเอามาย่อยนะครับย่อยแล้วก็ผสมให้มันเป็นแผ่นครับขึ้นรูปให้เป็นแผ่นนะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นขึ้นมาครับค่ะเอ๊แล้วอย่างเรื่องของการผลิตล่ะคะอย่างการผลิตก็คือเราเอาเส้นใยมาแล้วก็คือเอามาย่อยแล้วก็ผสมธรรมดาเลยครับผสมแล้วก็ขึ้นรูปให้เป็นแผ่นแบบง่ายๆครับเอ๊ะแบบนี้นี่ขนส่งยากไหมคะเนี่ยก็เป็นแผ่นก็คือขนส่งง่ายขึ้นก็จากเดิมเส้นใยเนี่ยคือ
ตอนแรกคือไม่ได้เป็นแผ่นใช่ไหมครับค่ะพอเราทำเป็นแผ่นก็คือการขนส่งก็คือจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับผมเอ๊แล้วว่าแต่พอเวลาคุมดินลงไปแล้วเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์ยังไงบ้างอะคะพอเป็นแผ่นนี่ก็คือทำให้มันหนาคือป้องกันวัชพืชค่ะแล้วก็รักษาความชื้นครับอันนี้ก็ความชื้นพอเหมาะใช่ไหมคะครับผมโอ้โหดีจังเลยนะคะแหมดูสิคะเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยแล้วอันนี้อะคะทำไมถึงอยู่ในพื้นที่ลักษณะแตกต่างกันก็ตัวนี้เป็นการศึกษาแบบที่พื้นที่ลาดชันครับผมอ๋อนี่ไงก็คือจากเดิมก็คือศึกษาที่พื้นที่ราบใช่ไหมครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการศึกษาแบบพื้นที่ลาดชันครับเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินจากเม็ดฝนนะครับอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นหน้าดินเปลือยๆเลยครับก็เป็นดินเปลือยๆเนี่ยฝนตกมาก็จะถูกชะล้างครับผมเศษหน้าดินอะไรกรวดนี่ออกไปหมดเลยออกไปหมดเลยครับแต่แบบนี้ก็คือเห็นชัดเจนครับผมยังคงอยู่ก็คือยังกวดเม็ดใหญ่ๆนี่ก็คือยังอยู่นะครับผมนี่ไงคะยังอยู่จะสามารถป้องกันการชะล้างได้ครับป้องกันเม็ดฝนได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมคะวัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติเนี่ยน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หลายคนคงอยากจะรู้ว่าเออเราวิธีการทำเนี่ยทำยังไงคุณอุ่นเป็งจะพาเราไปดูวิธีการทำได้ไหมคะได้ครับผมไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยนะคะอ๋อไม่ห่วงครับผมก็เยี่ยมไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปทำวัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติกันค่ะตอนนี้นะคะหลายคนจะต้องรอคอยอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นวิธีการทำวัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติกันว่าแต่ว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะส่วนประกอบหลักครับก็เป็นเส้นใยจากเส้นใยธรรมชาติครับก็คือเราต้องตีให้มันเป็นเส้นย่อยๆเส้นฝอยใช่ไหมครับมีเส้นใยจากอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นเส้นใยข้าวโพดครับผมเส้นใยข้าวโพดนะคะซึ่งสามารถใช้ได้จะเป็นฟางข้าวก็ได้หรือว่าเส้นใยกล้วยอย่างนี้ครับผมโอ้ใช้ได้หลายอย่างอะไรที่เหลือทิ้งแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้เลยนะคะใช่ครับผมแล้วก็มีอะไรอีกคะอีกอันนึงก็เป็นเยื่อสาครับผมเยื่อสานี่ครับเศษเยื่อสาจากโรงงานกระดาษสาอย่างนี้ครับผมทำไมเราถึงต้องใช้เยื่อสาด้วยล่ะคะเพราะว่าเยื่อสานี่จะเป็นตัวช่วยนะครับในการเชื่อมประสานหรือช่วยยึดเกาะคือพันกับเส้นใยหลักเส้นใยตัวนี้ครับเส้นใยธรรมชาติครับผมเป็นตัวช่วยยึดเกาะนะคะแล้วก็มีอะไรคะแป้งเปียกครับก็คือกาวก็คือต้มใช้แป้งเปียกครับต้มเป็นกาวอันนี้ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะครับผมเพราะเป็นแป้งมันสำปะหลังแป้งมันที่เราเอาไว้ใส่ราดหน้าค่ะ แต่ว่าเราต้องเอามาทำยังไงถึงเป็นแป้งเปียกต้มให้เป็นกาวก่อนครับกาวแป้งเปียกครับแล้วก็เอามาต้มจนแล้วก็เคี่ยวจนเรื่อยๆกาวครับผมอุ้ยนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างคือจะผสมในน้ำครับเพราะไม่งั้นเส้นใยมันจะไม่เข้ากันครับว่าแต่อัตราส่วนแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นยังไงบ้างคะอัตราส่วนนะครับก็คือจะเป็นเส้นใยก้อนลักษณะนี้คืออัตราส่วน1ต่อ1ครับผมแต่ว่า1ต่อ1นี่คือเป็นน้ำหนักเส้นใยตัวนี้เป็นน้ำหนักแห้งครับผมแต่เส้นใยสานี่จะเป็นน้ำหนักเปียกก็คือเราปั้นจนหมาดแล้วครับหรือความชื้นประมาณ 50-60% ครับค่ะน้ำหนักเท่ากัน1ต่อ1นั่นเองนะคะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราใส่อะไรก่อนคะเริ่มแรกก็เอาเส้นใยสาใส่ก่อนครับค่ะแล้วก็ต้องใส่น้ำก่อนครับอ๋อต้องใส่น้ำก่อนนะคะให้เส้นใยสาค่อยๆคลี่ตัวออกหรือเปล่าคะใช่ครับผมต้องจับมันดึงๆไหมคะครับต้องดึงๆครับก็คืออันเดี๋ยวช่วยกันเราก็ต้องดึงมันถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักกระจายตัวแล้วแล้วก็เอาเส้นใหญ่ข้าวโพดมาใส่ดูอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเราอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูจับมันคุกเขาให้เข้ากันครับผมไปเพื่อจับให้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 ใครเป็นหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้อ๋อน้ำที่เราเติมไปตอนแรกนั้นมันต้องเยอะน้อยยังไงคือใส่พอให้น้ำมันท่วมเส้นใยที่พอเราผสมได้ได้ค่ะจะเห็นได้ชัดว่าเส้นใยสากับเส้นใยข้าวโพดมันยังไม่พันกันค่ะเราต้องเอาตัวนี้ครับไปเข้าเครื่องตีเข้าเครื่องมอเตอร์ตีเยื่อครับตีผสมให้มันเข้ากันแล้วก็เอาแป้งเปียกเนี่ยใส่ตอนที่ตีเยื่ออ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานำอันนี้ไปเข้าเครื่องตีกันนะคะแล้วก็เอาแป้งเปียกไปด้วยให้งั้นไปกันเลยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการนำเส้นใยที่ผสมไว้แล้วมาตีให้เข้ากันด้วยกาวแป้งเปียกเพื่อเชื่อมให้เส้นใยเกาะกันแน่นครับกับหลักการง่ายๆไม่ยุ่งยากครับภายในถังตีเส้นใยนั้น
มีแกนปั่นลักษณะเป็นซี่เพื่อช่วยในการตีให้เส้นใยผสมเข้ากันกับกาวแป้งเปียกได้เป็นอย่างดีครับจากนั้นเราก็บีบน้ำออกจากเส้นใยเพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นต่อไปและตอนนี้นะคะเราก็จะเอาวัสดุเส้นใยธรรมชาตินี่แหละมาใส่ในแบบครับผมโอ้โหแบบนี้ต้องอยู่ในน้ำเลยนะคะครับต้องทำในน้ำครับผมเพราะว่ามันจะได้กระจายตัวออกดีใช่ไหมคะครับผมใส่เลยได้ไหมคะใส่เลยครับแล้วก็ใส่ครับแล้วก็ตีคล้ายๆกับวิธีการทำกระดาษสาไหมคะครับวิธีเดียวกันเลยครับผมก็ใส่ให้จนเต็มอุ้ยเมื่อกี้ที่เอามาเนี่ยก้อนเล็กๆ2ก้อนเองแต่ว่ามันก็แบบแผ่กระจายได้เต็มขนาดนี้เลยนะคะว่าแต่ความหนาความบางของเส้นใยธรรมชาติค่ะมีผลต่อการนำไปใช้งานยังไงคะมีผลครับผมอย่างความหนาความบางนี่ก็คืออย่างเป็นแผ่นแล้วมันฉีกขาดง่ายบางมากก็ไม่ดีครับแล้วก็ตัวเส้นใยนี่ก็คือป้องกันวัชพืชนะครับความหนาความบางแล้วก็รักษาความชื้นคือการอุ้มน้ำของตัวเส้นใยเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนขึ้นแบบนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะคเพราะว่าเราก็ต้องดูอย่างตรงนี้มีรูโหว่ไม่ได้แล้วก็เอามาปิดครับผมแล้วก็ให้มันเสมอกันให้เสมอกันครับผมแล้วก็ความหนาของวัสดุนี่คือเราสามารถทำได้ด้วยกันจะให้ทุกแผ่นมันเท่ากันคืออาจจะเอาตัวเส้นใยคือตัวนี้ครับคือชั่งน้ำหนักให้มีขนาดเท่ากันครับก็ต่อหนึ่งเฟรมหรือต่อหนึ่งแผ่นค่ะส่วนใหญ่เราใช้ประมาณเท่าไหร่อะคะตอนหนึ่งเฟรมเนี่ยอย่างเฟรมนี่ก็ใช้ประมาณ200 กรัมนะคะมันก็จะได้เต็มเฟรมพอดีครับแต่เราก็ต้องใช้วิธีการเกลี่ยน้อยให้มันเสมอกันพอได้แล้วก็ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นป๊าบก็จะได้เป็นแผ่นออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปตากแดดครับผมส่วนใหญ่เราตากแดดนานเท่าไหร่มันถึงจะแห้งอะคะก็ประมาณวันนึงครับก็ถ้าแดดแรงๆก็ประมาณวันนึงค่ะพอออกมาแล้วเนี่ยแห้งแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าคะครับผมขออนุญาตหยิบมาดูนะคะครับอุ้ยอันนี้มีสีด้วยที่เป็นสีนี่ก็คือตัวเส้นใยของเส้นใยสาครับก็คือกระดาษสาเขามีการย้อมสีเป็นกระดาษสาเพื่อที่ทำเป็นกระดาษแต่ละสีใช่ไหมครับแต่ว่าเราเอาเศษพวกนี้มาใช้ก็คือวัสดุของเราก็สามารถเป็นสีได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สีเพิ่มเติมก็คือใช้เศษสีหรือว่าเยื่อสาที่เป็นสีอยู่แล้วครับค่ะอ๋อนี่ออกเป็นแบบนี้นั่นเองความหนาก็จะเท่ากันหมดเลยนะคะครับผม200 กรัมโอ้โหแผ่ได้เต็มเฟรมขนาดนี้เลยพูดถึงเนี่ยวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ทุกขั้นตอนที่เราไปทำมาเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยสักขั้นตอนเดียวใช่นะคะโอ้โหตอบโจทย์ได้ครบเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราได้ชมทุกขั้นตอนเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆเลยนะคะและสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานดีๆอีก1ชิ้นจากฝีมือของนักออกแบบไทยค่ะนิสิตปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยานั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณคุณอุตติมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราไปหาคำตอบกันค่ะว่าอีโคดีไซน์เนี่ยคืออะไรและจะเป็นประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างช่วงหน้าไปเอ็มเทคกันค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ปิยมานใช่ไหมคะไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนดร.ค่ะอย่างที่เห็นการประกวดการออกแบบเนี่ยมานะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะและทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เข้าประกวดใช่ไหมคะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับแล้วเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทยเนี่ยคืออะไรคะครับคือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจนะครับก็เป็นความพยายามที่จะรวมนะครับความสามารถต่างๆในหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับสถาบันเฉพาะทางสถาบันการศึกษาศูนย์วิจัยอย่างเช่น M-Tech สวทช.นะครับคือแต่ละหน่วยเนี่ยมีความสามารถตรงนี้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเหมือนเมืองไทยนะครับยังไม่มีใครที่รวมแล้วก็จะส่งเสริมตัวนี้ขึ้นมาค่ะและอย่างพอบอกคำว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ละคนก็จะมองภาพที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยคืออะไรคะครับง่ายๆก็คือเนื่องจากธีมของงานตัวนี้เนี่ยเราลดโลกร้อนนะครับ
ตัวที่ทำให้เกิดโลกร้อนก็จะเป็นกรีนเฮาส์แก๊สนะครับหรือแก๊สเรือนกระจกครับซึ่งเราพูดเหมาว่าคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นในการที่จะประเมินตัวนี้ครับในการประกวดครั้งนี้เราจะใช้การวัดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักนะครับว่าใช้หลักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะคะก็ต้องคำนวณด้วยเหรอคะว่าเออเราใช้วัสดุอะไรถึงจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน้อยที่สุดใช่ครับอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะอันนี้คือมีหลักยังไงคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมีถั่วเขียวด้วยค่ะอันนี้เป็นสวนแนวตั้งนะครับเขาก็จะวัดพัฒนาวัสดุพวกจากธรรมชาตินะครับที่ย่อยสลายได้นะครับไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาเพิ่มฟังก์ชันในแง่ของนอกจากประดับกำแพงแล้วเนี่ยทำเป็นสวนแนวตั้งได้ไหมปลูกต้นไม้ได้ไหมในผู้ส่งเข้าประกวดทุกคนจะต้องทำรายงานแล้วต้องโชว์ประเด็นตามขั้นตอนที่เรากำหนดไปนะครับเขาจะต้องคำนวณออกมาแล้วเราจะมาตัดสินจากข้อสรุปตรงนั้นนะครับคือมองเผินๆเนี่ยทุกอย่างบางทีมองว่าเอ้ยอันนั้นมาจากพลาสติกอันนี้มาจากโลหะใช่อย่างเนี้ยค่ะนี่ดูแล้วเอ๊ะมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงอะคะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาก็จะนำตัวข้างในอะครับที่ตกแต่งนะครับจะเป็นเศษแก้วข้างในเป็นเศษแก้วเหรอคะครับเป็นเศษแก้วที่เหลือจากกระบวนการหรือว่าไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้นะครับก็ส่วนมากจะต้องเอาไปทิ้งหรือฝังกลบเขาก็เอามาทำว่าทำยังไงที่จะมาใช้ตกแต่งนะครับเป็นทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ลดการใช้แก้วในการทำพวกนี้นะครับก็คือใช้ของเก่าเข้ามาซึ่ง ก็อย่างที่บอกว่าในรายงานของเขาเนี่ยเขาต้องชี้ประเด็นนะซึ่งหลักการที่เราใช้เราก็จะเป็น life cycle thinking นะครับคือคิดตลอดวงจรชีวิตของมันแล้วอย่างอันนี้ค่ะหน้าตาเห็นตอนเด็กๆ เยอะเลยนะคะอันนี้เป็นกบเหลาดินสอครับกบเหลาดินสอตัวนี้มีความสำคัญยังไงอะคะครับจริงๆเป็นการรวมฟังก์ชันนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นกระถางต้นไม้นะครับนี่กระถางต้นไม้เหรอคะเนี่ยเป็นกบกระถางต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมคะคือไอ้ตัววัสดุปลูกเนี่ยครับเขาก็มองว่าในออฟฟิศเนี่ยเวลาที่มีการเหลาดินสออะไรพวกนี้แล้วมันก็มาทิ้งเอาประโยชน์แล้วเราก็ไปทิ้งขยะอีกทีนึงครับเขาก็มองว่าเป็นทั้งของประดับได้ไหมนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะครับเศษไม้ที่มาจากดินสอตรงนั้นน่ะสามารถที่จะนำมาปลูกต้นไม้ได้ครับอันนั้นก็เป็นแนวคิดของคนดีไซน์นะครับก็คือจะเพิ่มฟังก์ชันให้มันได้ยังไงมีอยู่อันนึงเห็นว่าแหมมันเป็นโลหะเหลือเกินค่ะดร.คะอันนี้ค่ะครับคืออะไรคะอันนี้เป็นผลงานของเด็กระดับมัธยมนะครับเขามีแนวคิดว่าจะใช้พลังสัตว์งานแสงอาทิตย์เนี่ยในการที่จะหุงต้มอาหารนะครับแต่ว่าเขามองว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความดันนะครับโดยที่แสงอาทิตย์ส่องเข้าไปแล้วก็อุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันเพิ่มขึ้นเขาก็คิดว่ามันจะทำให้อาหารเนี่ยเปื่อยเร็วขึ้นหรือประหยัดพลังงานอันนั้นก็เป็นแนวคิดของเด็กนะครับซึ่งอยู่ชั้นไหนคะเนี่ยที่ส่งเข้าประกวดมอปลายเหรอคะอันนี้คิดโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์เลยนะคะอาจารย์คะในแนวคิดเนี่ยเราก็เปิดโอกาสว่าโอเคเขามีแนวคิดก็ลองส่งเข้ามาดูด้วยกันค่ะครับโอ้โหก็ได้เห็นชิ้นงานออกแบบไปเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแต่คำว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างไรเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างจนกระทั่งจบไปตอนสุดท้ายคือว่าตายไปนั่นเองนะคะหรือว่าหายไปแม้เรามาในวันนี้นะคะทำให้เราได้เห็นชิ้นงานการออกแบบนะคะแล้วก็ได้ฟังแนวคิดดีๆไปด้วยค่ะทำให้เห็นนะคะว่าหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์แนวใหม่นะคะหรือแนวที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขามีการทำกันอย่างไรนะคะแล้วก็มีแนวคิดจุดเริ่มต้นมาได้อย่างไรค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณดร.กิตินันท์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าแล้วจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเขามีจุดเริ่มต้นกันอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาจะต้องทำกันอย่างไรค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กัลยาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันวันนี้มีคำถามมาถามเลยค่ะอาจารย์สงสัยมากเลยว่าสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราคิดชิ้นงานออกมาได้แล้วนะคะว่าเราจะทำชิ้นงานออกมาเป็นแบบไหนเพื่อส่งเข้าประกวดเนี่ยค่ะว่าแต่หลักในการปฏิบัติงานให้ออกมาเป็นรูปร่างเนี่ยต้องทำยังไงคะ
หลักในการที่ออกแบบให้เป็นรูปร่างนี่ก็คือคงจะต้องไปเรียนดีไซน์มาสักนิดนึงหรือว่าเขียนแบบออกมาแล้วใช่ไหมคะด้วยมือหรือด้วยอะไรก็ตามหรือว่าคิดมาแล้วว่าจะออกแบบยังไงจากนั้นก็คือเขาอาจจะไปหาซอฟต์แวร์ค่ะใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยสื่อสารทำแบบมาให้เป็นไฟล์ดิจิตอลก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยทางที่สวนเราเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์แทนที่เราจะใช้มือเราทำเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ทำมันขึ้นมาเราก็มีเทคโนโลยีมาช่วยด้วยใช่ไหมคะว่าแต่พอเราออกแบบชิ้นงานในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วสร้างออกมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะมาถึงเราก็ต้องมาทำอะไรก่อนคะอาจารย์คะค่ะก็ลักษณะของเทคโนโลยีที่มาช่วยเราในศูนย์นี้นะคะมันจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะค่ะมีตั้งแต่ระดับแบบ2มิติไปจนถึง3มิติตามลักษณะ2มิติไป3มิติค่ะใช่ค่ะคือระบบของ2มิติเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องของเลเซอร์คัตเตอร์ที่เรามีอยู่ตรงหัวมุมห้องนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างงานของอาจารย์และนักศึกษานะคะที่เขาจะมาดูว่าถ้าสมมติว่าเพลนกระดาษธรรมดาเนี่ยจะทำให้มันกลายเป็น3มิติได้เนี่ยจะทำยังไงที่มันไม่ใช่แบนๆราบๆแบบใช้กระดาษตัดแล้วพับติดกาวเฉยๆอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้มือตัดใช่ไม่ใช้มือตัดเลยค่ะใช้แบบนี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่คนออกแบบด้วยเราใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยค่ะใช่ค่ะให้คอมพิวเตอร์นี่มันคำนวณหาจุดตัดต่างๆหาเคิร์ฟหาการเจาะต่างๆขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งไฟล์เจ้าตัวนี้ละค่ะที่บอกไว้ว่าไปให้เจ้าฮาร์ดแวร์เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ของเราแล้วมันก็ทำการตัดแล้วก็วางกระดาษแล้วก็ตัดมันออกมาจากนั้นก็กลับมาใช้มือคนค่อยๆเอามาใช่แบบค่อยๆมาติดกันต่อใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมานึกดูว่าถ้าให้คนเราเนี่ยมานั่งตัดกระดาษอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆชิ้นเนี่ยมันก็จะไม่ไหวเอาค่ะแล้วหลังจากเครื่องนี้อะคะเราก็ไปต่อที่ไหนต่อคะก็นี่จะเป็นลักษณะการทดลองใช่ไหมคะส่วนเครื่องที่เหลืออีก2เครื่องเนี่ยจะเป็นลักษณะของการปริ้นสามมิติซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีแบบแล้วค่อนข้างจะหลุดไปจากการทดลองแล้วตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องพิมพ์3มิติ Stratasys Dimension ของรุ่นเราสมมติว่าเราคิดแล้วล่ะว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรคะอาจารย์คะแทงหรือเปล่าคะอันนี้ต้องให้จินตนาการเอาค่ะจินตนาการสมมติเป็นแทงแล้วกันก็เป็นแทงนะสมมติว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำแทงเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัก1อันอย่างเงี้ยนะคะเครื่องตัวนี้ก็จะออกแบบผลิตออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้เลยสำหรับตัวนี้เนี่ยเราทำแบบเองเราทำแบบเองเขียนแบบเองผ่านจากการทดลองแล้วดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันช่วยโลกนี้ได้ยังไงบ้างจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งเจ้าไฟล์เนี่ยไปที่เครื่องลักษณะก็จะเหมือนปรินเตอร์เลยอะค่ะเหมือนกับปรินเตอร์ที่เราใช้อยู่เรามีไฟล์ Word ปั๊บปรินกระดาษออกมาไอ้นี่ก็ปรินเหมือนกันแต่ปรินเป็น3มิติก็คือว่าเราออกแบบในซอฟต์แวร์แล้วเราก็ส่งจากซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปในฮาร์ดแวร์เข้าไปในเครื่องก็ copy ออกมาเป็นแบบนี้เลยสร้างแบบขึ้นมาให้เราเลยค่ะซึ่งพวกนี้มันก็จะดีกว่า2มิติที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งประกอบเองมันเป็นให้เสร็จเป็นให้เสร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างนอกจากเทคโนโลยีตัวนี้ที่ช่วยสร้างออกมาเป็นต้นแบบแล้วนะคะยังมีเครื่องไหนอีกคะค่ะก็เครื่องสุดท้ายของศูนย์ที่นี่นะคะก็จะเป็นVacuum Machineเป็นลักษณะเครื่องนี้มันจะเห็นว่ามันสร้างงาน3มิติเหมือนกันแต่ว่าจุดที่แตกต่างก็คือว่าตัวนี้มันสร้างชิ้นงานออกมาเลยในขณะที่ตัวนี้เนี่ยมันสร้างตัวแม่พิมพ์ออกมาสร้างตัวแม่พิมพ์2อันนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นซิลิโคนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็คือตัวนี้ถ้าเกิดให้มองก็คือมันจะเป็นลักษณะของการที่เราจะผลิตจำนวนชิ้นงานเยอะๆใช่ไหมคะตัวนี้มันผลิตทีนึงก็ชิ้นเดียวจบแล้วใช้เวลาแปดชั่วโมงไอ้ตัวนี้เนี่ย8ชั่วโมงอย่างสมมติตัวนี้เนี่ย8ชั่วโมงตัวนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลา8ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าสามารถเอาเจ้าตัวนี้ไปฉีดได้อีกเป็นร้อยๆอันใช่ไหมคะก็จะประหยัดระยะเวลาในระยะยาวครั้งแรกเนี่ยเราทำ8ชั่วโมงเท่ากันแล้วแหละแต่ว่าครั้งต่อๆไปครั้งที่2 3 4เนี่ยสามารถที่จะทำออกมาก๊อปปี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีต้นแบบแล้วต้นแบบ2อันเป็นแม่พิมพ์นะคะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่ามีเทคโนโลยีแบบนี้มาช่วยเนี่ยจะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยตอนที่มันเกิดเทคโนโลยีเนี่ยมันมาเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกันได้ตอนนี้มันก็คือเป็นการต่อยอดว่านอกจากสื่อสารแล้วเนี่ยมันยังสามารถเก็บสะสมแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ออกมาได้อีกนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของความสามารถในการสร้างชิ้นงานออกมาถ้าเกิดว่าเป็นแรงเป็นฝีมือคนอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่สามารถคอนโทรลได้บางอย่างมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้งานที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ดังใจแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถทำให้ไฟล์ที่เราออกแบบเนี่ยเป็นอย่างที่เราวาดไว้ได้ตรงตามที่เราคิดไว้เลยด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการคิดรวมถึงการลงมือสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ
ที่ตรงกับแบบที่เราคิดไว้ในตอนแรกเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยเราได้จริงๆค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กัลยานะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะในช่วงหน้าเราไปฟังประกาศผลรางวัล Eco Design 2009ค่ะไปดูกันนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ที่งาน Eco Design 2009ค่ะการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่2ซึ่งตอนนี้นะคะผลงานของผู้เข้ารอบเนี่ยก็อยู่ด้านหลังทั้งหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะมีผลงานอะไรที่น่าสนใจและที่สำคัญเลยเนี่ยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรค่ะไปชมพร้อมกันค่ะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดๆสักทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงผลิตภัณฑ์ที่น้องพิมพ์ออกแบบเนี่ยนี่เป็นกบเหลาดินสอหน้าตาคุ้นเคยเหมือนที่เราเห็นที่เอ็มเทคเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ได้เจอตัวผู้ออกแบบแล้วต้องถามว่าแนวคิดของเราในการออกแบบกบเหลาดินสออันนี้คืออะไรคะก็คือตอนแรกคือว่า Pencil Sharpener เนี่ยมันเหมือนกับว่าแบบไอเดียแรกเริ่มคือว่าบอกว่าใครๆเหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่เลยนะออกแบบหรือใครๆก็ได้ก็คือจะต้องใช้เป็นส่วนจำเป็นอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูก็แน่นอนว่ากดเป็นสอเนี่ยทุกๆบ้านก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วยิ่งประกอบกับในออฟฟิศอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ชอบจะปลูกต้นไม้ปูด่างอะไรอย่างงี้กันใช่แล้วก็เลยเอ๊ะทำไมไม่ลองมามิกซ์สองอันเนี่ยดินสอถ้าย้อนไปแล้วมันก็ทำมาจากเศษไม้พอเหลามันก็เป็นเศษไม้ก็เศษไม้ก็กลับไปโตเป็นดินปลูกต้นไม้ไปอีกอะค่ะอุ้ยคุณผู้ชมคะคิดได้ไงคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วว่าแต่เศษดินสอทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะมีธาตุอาหารที่ให้ต้นไม้ได้ไหมคะคือตอนแรกหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ลองปลูกดูมันก็ต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโตนะคะจากดูจากทางนี้อย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเติบโตขออนุญาตหยิบมาให้คุณผู้ชมดูด้วยโดยดีไซน์ของหนูเนี่ยหนูจะออกแบบให้ส่วนข้างหน้าเนี่ยสามารถเปิดปิดออกได้ซึ่งตรงสำหรับหลังอีโคคือว่าสมมติส่วนนี้เสียเนี่ยก็สามารถที่จะเอาส่วนอื่นเนี่ยไปซื้อส่วนใหม่ได้ไม่ต้องทิ้งไปทั้งหมดเลยแล้วก็คือแบบแล้วคือมันก็ตรงกับไอเดียที่ว่าแบบสมมติถ้ากระถางมันเต็มใช่ไหมก็สามารถช้อนทั้งต้นไปปลูกในดินได้ในส่วนหนึ่งเรื่องแพ็กเกจของหนูอะค่ะก็คือแบบแทนที่จะอันนี้เป็นส่วนรองน้ำรองน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะก็บอกเอามันประกบขึ้นมาก็เป็นฝาปิดไปในตัวเลยคือเหมือนกับผลิตภัณฑ์บางคนจะเป็นแพ็กเกจของตัวมันเองไม่ว่าถ้าเป็นกระดาษอะไรเงี้ยเราก็ต้องทิ้งไปโดยใช้เหตุใช่ไหมคะแต่ว่าที่หนูออกแบบเพิ่มมานี่เองคือว่าอันนี้คือคล้ายๆมันแบบเป็นลิงแบบเหมือนกับถ้าจะทำขายมันต้องมีแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบบอกโลโก้วิธีการใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการใช้หมดเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งเราดินสอไปนะคะเศษของดินสอเนี่ยก็จะตกอยู่นี้ทั้งหมดเลยเราก็สามารถที่จะเพาะเมล็ดปลูกต้นไม้ได้ค่ะแล้วก็แบบปลูกใส่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่อันนี้ค่ะที่มันต่างจากอื่นก็คือว่าปกติเนี่ยเราก็จะต้องทิ้งไปตามเครื่องสำอางอย่างพวกคู่มือเราก็ต้องทิ้งไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ค่ะหนูว่าได้บรรจุเมล็ดพันธุ์เข้าไปในอันนี้มาดูกันในนี้บรรจุเมล็ดพันธุ์อยู่ด้วยอะคะค่ะก็เหมือนกับแบบอย่างเช่นแบบพวกพริกอย่างเงี้ยก็อยู่ที่นี่3อาทิตย์ค่ะแล้วเราปลูกพอแล้วหลังจาก3อาทิตย์เราก็ช้อนกลับไปปลูกลงดินได้แล้วคือเหมือนกับเราก็สามารถฉีกออกมาได้เรื่อยๆแทนที่จะแบบทิ้งลงไปทั้งหมดเลยกับแพ็กเกจแบบวิธีการใช้แล้วก็มีแพ็กเกจปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยค่ะอย่างอันนี้เป็นรูปของดอกไม้เป็นดอกบานชื่นดอกบานชื่นถ้าเกิดว่าเราจะปลูกดอกบานชื่นเราก็ฉีกมาแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ด้านในใช่ไหมคะดังมากเลยอ่ะหูสามารถปลูกได้หลายต้นเลยนะก็ต้องก็เหมือนกับเด็กๆอย่างเงี้ยก็จะแบบพัดแบบคอมพลีทไปแต่ละเลเวลเด็กโอ้โหกบเหล่าดินสอชิ้นนี้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปลูกต้นไม้ได้อีกด้วยเดี๋ยวโหวตให้น้องพิมพ์ดีกว่าวิธีการโหวตก็คือเราต้องเอาสติ๊กเกอร์มาแล้วก็ติดที่ตรงนี้นั่นเองได้โหวตไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดานะวันนี้แนะนำคนไปเยอะหรือยังคะว่าของเราเป็นอะไรแนะนำไปบ้างแล้วค่ะติดให้ค่ะอีกหนึ่งดวงขอบคุณค่ะพี่ไม่ถึงกับดวงค่ะจะได้ครบตรงนี้พี่มีดวงเดียวเดี๋ยวก็มีติดด้วยคนอื่นด้วยนะเก่งมากมากค่ะไปแล้วเดี๋ยวไปดูต่อค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหน
สดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนี้คุณทับมากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เดินชมแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเห็นผลงานของน้องเขาเนี่ยน่าสนใจนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะว่าแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่ออะไรคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อส่งเสริมนะคะให้ใช้แนวคิดทางด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจนะคะโดยการเรามองผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้มองแค่ตัวโปรดักต์ของมันอย่างเดียวเรามองตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบนะคะจนถึงการกำจัดซากเมื่อหมดอายุการใช้งานนะคะวันนี้นะคะเชื่อว่าผู้ที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยจะต้องตื่นเต้นอยู่แน่ๆเลยนะคะแล้วหลักเกณฑ์ในการประกาศผลเนี่ยจะต้องยึดหลักอะไรบ้างคะค่ะหลักเกณฑ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเรามีผลงาน4ประเภทนะคะก็คือประเภทที่1ก็เป็นระดับมัธยมต้นนะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็เป็นปตรีประเภทที่3นักออกแบบอิสระแล้วก็ประเภทที่4ของอุตสาหกรรมฉะนั้น4เกณฑ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยที่ในประเภทที่1เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ง่ายหน่อยอาจจะแค่ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามแล้วก็มุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมบ้างแต่พอเกณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยเราเน้นทางด้านการตลาดความเป็นไปได้ในเชิงการผลิตจริงนะคะแล้วก็จะต้องคำนึงถึงเขาเรียก eco efficiency นะคะว่าความคุ้มทุนกับมลพิษที่เขาสามารถลดลงไปได้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนค่ะโอ้โหก็ค่อนข้างมีเกณฑ์เข้มข้นทีเดียวค่ะและอย่างแนวโน้มในอนาคตล่ะคะอยากที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรคะค่ะตอนนี้ก็มีหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะถ้าเป็นของนักออกแบบสลาหรือว่านักศึกษาเนี่ยก็มีหลายอุตสาหกรรมสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาต่อทั้งสวทช.เองเนี่ยก็มีทีมในเรื่องของนักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าถ้าเขาสนใจในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะเราก็ส่งเสริมตรงนั้นได้ด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นผลงานการออกแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์เฟลเวเดียมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าผลงานที่น่าสนใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะไปชมกันต่อเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ในความจริงตรงนี้นะคะก็คือผลงานที่ส่งเข้าประกวดอีก1ชิ้นเป็นประเภทที่4ค่ะก็คือทางด้านเข้าอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีคุณรู้จักมีหลักในการคิดออกแบบตัวนี้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเรามาพูดเรื่องของนี่เป็นออกซิเจนเจเนเรเตอร์เป็นเครื่องสร้างออกซิเจนแต่ละคือในกระบวนการแท้ๆในโลกนี้กระบวนการที่สร้างออกซิเจนมาจากโฟโตซินธิซิสคือการสังเคราะห์แสงของพืชเองนะฮะแสดงว่าเราเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติฮะแต่ว่าอันนึงที่มันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติคือกระบวนการเขาเรียกอิเล็กโทรไลซิสเพราะว่าน้ำเนี่ยประกอบไปด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนดังนั้นผมถึงเรียนแบบกระบวนการธรรมชาติจากโฟโตซินธิซิสโดยการเอาอิเล็กโทรไลซิสมาใช้เพื่อให้เกิดออกซิเจนมาชดเชยในออกซิเจนที่โลกมันกำลังขาดหายไปนะครับการทำงานของเครื่องผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์นั้นก็เป็นการลอกเลียนแบบกระบวนการสังเคราะห์แสงจากธรรมชาติด้วยหลักความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสด้วยการผ่านกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปในสารละลายจนเกิดปฏิกิริยาเพื่อแยกน้ำหรือ H2O และให้ได้ก๊าซออกซิเจนหรือ O2 ครับจริงๆแล้วตอนแรกเรามองผลงานชิ้นนี้เรามองว่าเอ๊ะมันเป็นวัสดุที่แบบเอ๊ะจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมยังไงแต่ว่าในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการคิดนั่นเองว่าคือสิ่งต่างๆเนี่ยคิดเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถสร้างออกซิเจนได้คือจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยออกซิเจนเป็นตัวที่สำคัญมากเขาเรียกว่าในเซลล์เราเนี่ยกระบวนการเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นมันใช้ออกซิเจนเป็นหลักอยู่แล้วในเรื่องของการสันดาบอาหารเพื่อที่จะเป็นพลังงานเพื่อจะไปใช้เลี้ยงเซลล์ต่างๆแต่ว่าณปัจจุบันนี้สิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์คือออกซิเจนมันเริ่มหายไปเรื่อยเพราะว่าต้นไม้มันโดนทำลายนะดูง่ายๆดูอย่างเรานอนในห้องแอร์ทำไมเรานอนตื่นขึ้นตอนเช้าๆล่ะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่เฟสเท่าไหร่มันไม่สดชื่นอันนั้นคือกระบวนการนึงที่เราขาดออกซิเจนคือออกซิเจนในห้องมันต่ำลงเรื่อยเพราะว่าใน12ชั่วโมงที่เรานอนที่เราอยู่ในห้องน่ะมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเราร่างกายเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าหายใจเอาอากาศเข้าไปที่มีออกซิเจนผสมถูกมั้ยแล้วอันนึงก็คือมันสิ่งที่เกิดขึ้นในการหายใจออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ก็กลายเป็นว่าการใส่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะผลงานชิ้นนี้เราก็ใส่น้ำเข้าไปใช่มั้ยคะน้ำเป็นตัวช่วยในการสร้างออกซิเจนนั่นเองใส่ไว้ตรงนี้เหรอคะน้ำอะไรก็ได้คือน้ำอะไรก็ได้ฮะขอให้เป็นน้ำเพราะว่าน้ำก็คือ H2O เป็นไฮโดรเจนบวกออกซิเจนฮะ
แล้วเอาอิเล็กโทรไลซิสเอาไฟฟ้ามาแยกมันออกให้เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนคือใน1โมลของน้ำเนี่ยมันจะได้ออกซิเจนประมาณ32กรัมได้เยอะมากครับตัวนี้ได้เยอะมากแล้วตัวนี้นะคะสามารถที่จะนำไปติดไว้ตรงไหนได้บ้างคะผมว่าน่าจะทุกที่นะอย่างน้อยคือตำแหน่งที่อย่างเงี้ยห้องที่มีคนเยอะๆเนี่ยอย่าลืมว่าณปัจจุบันนี้ตรงนี้ไม่มีการสร้างออกซิเจนขึ้นเป็นการแย่งออกซิเจนกันแล้วเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไอ้ตรงนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่มีคนเยอะหรือตรงไหนก็ได้ที่เราตั้งสมมติฐานว่ามีออกซิเจนขาดหายไปห้องนอนรถยนต์ก็ได้เหมือนกันค่ะว่าแต่ว่าใช้พลังงานเยอะไหมคะตัวนี้น้อยมากค่ะดูดิฮะคือ2ตังค์2สตางค์ต่อ220ซีซีน้อยมากน้อยมากใช้น้อยมากโอ้โหสร้างสรรค์มากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณรุ่งศักดิ์มากๆค่ะขอบคุณค่ะเราประกาศผลกันไปแล้วนะครับกับการประกวด Eco Design 2009สำหรับประเภทรางวัลพิเศษ Popular Vote ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากผู้เข้าชมงานได้แก่ผลงาน Emergency Toilet หรือสุขาเคลื่อนที่ฉุกเฉินครับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษารางวัลชมเชยมี2รางวัลได้แก่ผลงานถ่านใบไม้ลดโลกร้อนและ Wonder Pot หรือเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ความดันสูงที่มีขนาดเล็กที่สุดและรางวัลชนะเลิศมี2รางวัลคือด้านตะเกียบและระบบเก็บแก๊สชีวภาพมาต่อกันที่ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีรางวัลชมเชยก็มี2รางวัลได้แก่ LilaTech Socially Responsible Laterlight และ Eco Toothpaste หรือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันชนิดเติมเพื่อสิ่งแวดล้อมรางวัลรองชนะเลิศคือ Green Wall แผ่นผนังปลูกต้นไม้ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรางวัลชนะเลิศคือ Plantsil Sharpener หรือกบเหลาดินสอกระถางต้นไม้ตกแต่งครับสำหรับรางวัลประเภทนักออกแบบอิสระและประชาชนทั่วไปมีแต่รางวัลชมเชย3รางวัลได้แก่บรรจุภัณฑ์มะม่วงสดจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปเพื่อการขนส่งและขายปลีก Emergency Toilet หรือสุขาเคลื่อนที่ฉุกเฉินและวัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้มากันที่ประเภทสุดท้ายในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรางวัลรองชนะเลิศคือ Eco Concrete หรืองานคอนกรีตด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรางวัลชนะเลิศคือกระถางย่อยสลายได้สำหรับปลูกต้นกระดาษครับต้องขอแสดงความยินดีกับผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลนะคะและถ้าหากว่าผลงานต่างเหล่านี้ได้มีการผลิตออกมาให้พวกเราได้ใช้งานกันพวกเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรักษาโลกและทำให้โลกของเราร้อนช้าลงได้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากได้หลักการออกแบบ Eco Design แบบนี้ไปลองทำกันดูบ้างก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและ Eco Design ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้เราก็ได้รู้จักกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Design กันเต็มอิ่มเลยนะครับตั้งแต่หลักการต่างๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทันสมัยภายในเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงผลงานดีๆที่ได้เข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยกับ Eco Concrete งานคอนกรีตด้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถระบายน้ำได้ดีกว่าคอนกรีตปกติครับวัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ก็เป็นอีกผลงานดีๆที่รักสิ่งแวดล้อมไม่น้อยซึ่งช่วยรักษาความชื้นและอุณหภูมิของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งจดหมายมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหัวใจหลักของการออกแบบ Eco Design คืออะไรในการดูว่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเราควรจะต้องมองตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์นะครับคงไม่ใช่มองว่าเอาวัสดุมาใช้หรืออะไรแต่ต้องมองตั้งแต่เกิดจนตายนะครับอันนั้นเป็นแนวคิดทั้งหมดนะครับที่เราจะเน้นทีนี้เราก็จะใช้เครื่องมือต่างๆในการบอกทีนี้พอบอกว่าทำไมต้องเป็น Eco Design ส
ทำไมเราถึงมาเน้นที่ดีไซน์เพราะว่าในช่วงดีไซน์นะครับเป็นช่วงที่ เกิดความคิดนะครับการปรับเปลี่ยนแก้ไขทุกอย่างทำได้โดยไม่เสียต้นทุนอะไรนะครับเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็มาลงที่การออกแบบว่าออกแบบยังไงที่จะต้องคิดตลอดวัฏจักรชีวิตแล้วก็คำนึงถึงข้อดีข้อเสียนะครับมันจะช่วยทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ได้โปรดักต์ที่มีคุณภาพออกมา